ผมว่าไม่ติดเลยแล้วกันจุดนี้สำคัญจำสองคำไว้ก่อนปวดกับเจ็บสลับกันถ้าตอนนี้ปวดนี่มันจะเจ็บถ้าตอนนี้ปวดนี่ก็จะเจ็บต่อโอเคนะสรุปก็คือเอาปวดเป็นหลักปวดเนื้อราวนมซ้ายนะครับแล้วก็หายใจจะไม่เต็มท้องแล้วก็สามก็คือเหนื่อยมากเนี่ยฮะคืออาการเริ่มต้นของหัวใจถ้าหากว่ามัวไปกินยาอยู่ก็รอวันที่มันจะฮาร์ทแอทแทคที่ว่ามันไม่รู้วันไหนเวลาใดกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตรงนี้แป๊บเดียวเองครับตอนนี้ผมจะช่วยได้ง่ายมากๆเลยถ้าสมมติว่ามันเกิดมีอาการเริ่มต้นเซลล์สวัสดิ์ 25% ทั้งเดียวหายขาดไปแล้วถ้าอาการของการที่หายใจไม่เต็มปอดมาเริ่มก่อนแล้วมันมีความมันเกี่ยวข้องกับหัวใจมันทำงานมันมีความเกี่ยวพันไปถึงที่จะไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งแรกถ้าเมื่อไหร่หายใจไม่เต็มปอดก็ควรจะเคลียร์เลยเพราะถ้าคนปกติมันต้องหายใจได้สบายโล่งถูกครับหายใจไม่เต็มปอดมันมีประเด็นว่าอากาศภายนอกบางทีไปเจอกลิ่นเหม็นเราก็ไม่เห็นถ้ามันเต็มปอดโดยธรรมชาติของเราเองใช่ไหมมันก็ไม่ผ่านหรือไปเจอควันเงี้ยเจอควันพิษหายใจมันไม่ใจเต็มโดยธรรมชาติเลยมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ควันมลภาวะเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเสียงแวดล้อมอากาศพิษคอร์รัปชันพวกนี้หนีออกไม่กรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ทุกเมืองในโลกหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกก็มีปัญหาเรื่องปอดขึ้นมาก็แปลว่าหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่เต็มปอดมันก็ไม่โอกาสมันจะเบิร์นก็ไม่มีมีมันก็น้อยพอมันเบิร์นไม่เบิร์นหัวใจก็เริ่มล้าแล้วใช่ไหมพอล้ามันก็สูบฉีดไม่ดีพอไม่ดีพอมันก็คือในลักษณะที่บอกว่า high pressure กับ low เนี่ยพอเวลาหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นอย่างโดยธรรมชาติเพราะมันต้องสูบฉีดเลือดเข้าสู่เซลล์มันต้องให้เร็วขึ้นมันต้องแรงแล้วก็หายเพลชเชอร์ก็แรงว่าไงหนูปวดหัวหายยังเมื่อกี้ไลน์มาไหมปวดหัวหายยังอย่างหลับแบบเมื่อกี้หลับไหมชวนนั่งนั่งเลยพี่ถามเลยก็นั่งไหวไหมนั่งไหวไหมลุกไหวจีนั่งไอ้เจ้าไฮเพรสเชอร์มันก็เกิดใช่ผมไม่ไปนั่งนุ่มจะนั่งนี่งานคือเรื่องก็มีสองอย่างดำกับแดงค่ะไอ้พอไปดำก็คือให้รู้สึกว่าตัวค่าลบมันเยอะไอ้ดำค่ะหรือตัวอิมเพียร์ตัวไม่บริสุทธิ์มันเยอะนั้นจำเป็นให้ต้องให้ฟอกปอดที่นี่ต้องมันเกิดเลยเลือดดำเนี่ยถ้าผมดูตามแอปพลิเคชันนะฮะไอเส้นเลือดข้างหน้ามันจะมีแดงดำหลังก็มีแดงดำเหมือนกันมันจะมีสีห้องดำแดงคู่หนึ่งมันก็ไปข้างหลังด้านหลังทั้งหมดดำแดงคู่ก็มาข้างหน้าไอตัวดำนั่นมันจะได้เยอะนะไอตัวดำกับตัวแดงเนี่ยจับคู่ซะนี่คือดำกับแดงมันก็มีตัวปอดอยู่ตรงกลางพอเวลาดำเข้ามาหาปอดเบิร์นเสร็จปุ๊บมันก็จะผ่านไปหาแดงเลยตรงนี้มันทำงานออโต้เลยระหว่างหัวใจกับปอดออโต้เลยฮะจุดนี้มันจุดที่ได้เสียก็เลยมีวาล์วตัวนึงอะไรไอ้วาล์วตัวนี้นะฮะที่มันไม่ติดเปิดประจำจังหวะที่เป็นธรรมชาติมันจะล็อกพอเวลาเจอพลังงานมาสุดปุ๊บลดเลยครับโฟลทันทีเลยมันจะหายใจโล่งรู้ว่าเลยในรถถ้าหาว่าผมเก็บเสียจริงผมก็เก็บในรถสองสำหรับตรงนี่แม่นแน่ออกไม่ยากบางทีแค่ข้อมันเป็นพลังข้อมันจะหลุดได้เลยง่ายแล้วก็หายใจจะโล่งรู้ฟ้าใหม่เกิดขึ้นในตัวเองหัวใจมันจะโฟมหัวใจทำงานทีนี้เวลาทำงานมันก็ไฮเพรสเชอร์ของบลัดนี่นะครับกับโลเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยมีอะไรความต่าง
ให้นึกซะว่าเพรสเชอร์กับไวท์ฟลาวมันจะไปคู่กันค่ะพอเวลาหัวใจมันทำงานปุ๊บเนี่ยมันดันเนี่ยมันดันแสงแล้วมันดูดพอมันดันขึ้นไปเป็นสมมติว่าเซสว่า120ก่อนจะตรังนี่อะไรพวกนี้ข้างหลังเนี่ยประมาณ85-90ในต้นตาคล้ายๆกับในรวดตัวแล้วมันเป็นแบ็คเวอร์อัมข้างหน้ามันเป็นเพรสเชอร์ตัวหัวใจปุ๊บแต่เวลามันปล่อยปุ๊บตอนนี้ก็ดูไม่ดีนะมันจะเซอร์เพราะมันเซอร์เพลย์มันเป็นออโตเมติกทางงานหัวใจไม่มีอะไรเชื่อไม่ส่วนตัวผมนะเมื่อหัวใจมันทำงานออโตเมติกแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติตรงนั้นแต่ทางฝ่ายผมมันเป็นพีมันเจาะลึกเข้าไปในธรรมชาติจริงมันก็เลยช่วยง่ายไงจะรู้เถอะหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดหัวใจนี่คืออวัยวะที่รักษาง่ายสุดถ้ามันเริ่มเป็นเซซะว่ามันสูญเสียความเป็นปกติมัน 25% ครั้งเดียวหายขาดเลยถ้ามันสูญเสีย 50% 2-3 ครั้งหายขาดสูญเสียไปตั้ง 70% มันก็ไม่เกิน5ครั้งแง่ๆสัมพันธ์เนี่ยไม่เกิน5แต่ถ้า80ครั้งเรายอมครับไปหาที่ตายเองเนี่ยมันก็ไม่ตายก็ยื้อกันเนี่ยยื้อกันให้ตายช้าหน่อยประมาณนั้นเองก็ต้องใช้วิธีนั้นนะต่างมีการอภัยต่อไปแต่ที่มันจะมาแพ้ที่สุดก็คือเคมีเข้าไปบล็อกกระทั่งออโตเมติกคอนโทรลก็ได้เอเนอร์เชียลของมันไม่ทำงานอิทธิพลของเคมีมันรุนแรงมากใช่ไหมครับมันไปควบคุมธรรมชาติแต่ที่สุดก็ชนะธรรมชาติไม่ได้สุดท้ายก็เดสสมอลเรสกับฮาร์ดแอทแทคเกิดขึ้นหรือฮีทสโตร์ที่เขาพูดถึงกันแล้วจะไวด้วยพอเราขึ้นมาปุ๊บเป็นตะล้านะแขนไม่มีแรงจะเริ่มต้นแขนไม่มีแรงขาก็ไม่มีแรงปลายรถแถบพอเริ่มต้นมีแรงครับตอนนี้ก็ปวดเหตุต่อพอปวดเหตุปุ๊บหายใจก็ไม่สมูทเนี่ยมันก็ล็อกพอล็อกปุ๊บก็ปากเบี้ยวทั้งหลายเยอะเลยถ้าเจอผมทันปุ๊บผมเจอทันแป๊บเดียวเองนี่เป็น2 ชั่วโมงคนนี้เป็นอย่างเช่นผมมีเคสสตาร์ดี้นะคนนั้นอายุประมาณสักเกือบ80แล้วพอดีผมไปบ้านเขาหน้าวันนั้นเมื่อวานเนี่ยเขาเริ่มมีอาการปากเบี้ยวแล้วปากเบี้ยวในเมื่อวานเนี่ยพอผมไปบ้านเขาก็ไปเจอปากเบี้ยวตาน้ำลายไหลไปจับแป๊บเดียวก็ฟื้นออกขึ้นนี่อันนี้เป็นเคสสตาร์ดี้เพราะถ้าหากว่ามันเริ่มปวดหายใจไม่เต็มปอดแล้วก็เหนื่อยง่ายนั่นแหละฮารีดมาง่ายนิดเดียวง่ายมากๆเลยทนเป็นโมที่อาศัยยาเอาไม่อยู่ยามากก็ไปขยายเส้นเลือดให้มันต้องทำมันกว้างขึ้นเลือดมันก็ผ่านได้สะดวกแล้วระบบฤทธิ์ยามก็เหมือนเดิมไฮเปอร์เชอร์ก็เกิดแต่ชินยาเนี่ยก็คือไปขยายเส้นเลือดพอเวลามันโฟลว์ได้ง่ายไฮเปอร์เชอร์มันก็ต่ำก็คอนโทรลกันอยู่เนี่ยสุดท้ายก็เช้ากลางวันเย็นแล้วครับตลอดชีวิตแล้วครับเขาระบุเลยนะฮะคนที่เป็นโรคหัวใจตลอดชีวิตทางการแพทย์เอาไม่อยู่ทางผมไม่ต้องเลยก็เขาให้กินที่ตัวทำให้เลือดเหลวตลอดชีวิตใช่ตัวที่เขาใช้มันจะเป็นแอสพิรินนั่นก็ว่าไงฮะห้องน้ำเออฟังจนกระทั่งเยี่ยวแตกพูดจาไปตำแปรสำหรับตัวเองก็อย่างที่เรียนคุณลุงไปตั้งแต่วันแรกที่ได้โทรศัพท์พบคุณลุงถามว่าทำไมสนใจนี้เพราะว่าต่อต้านนะต่อต้านเคมีต่อต้านแขนปัจจุบันคือมันเหมือนกับเราคิดมาตลอดว่ามันใช่หรอคุณเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตอนที่อายุไม่มากเนี่ยเจอฝนปุ๊บจามแล้วก็ทำท่าจะเป็นหวัดตลอดก็กินยาแก้แพ้นะคะกินเรื่อยพอเป็นนิลามีนนู่นนี่จนวันนึงไม่ไหวอะตอบมันจะยังไงเนี่ยเจอฝนหยุดแล้วก็แต่รู้ว่าเจ็บคอก็กินหล่อข้างกล้วยเ
ให้มันเย็นแล้วก็นอนพักแล้วก็ดูอาการมันว่ามันจะพัฒนาไปยังไงก็7วันนานอยู่มันก็ค่อยๆไอ้ตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบเอาเจ็บคอแล้วพอมันเริ่มมีน้ำมูกเริ่มมีน้ำมูกปุ๊บไอ้จอกคอที่เจ็บมันหายเราก็อ๋อถ้ามันแสดงว่ามันร้อนจนมันเบิร์นมันนั่นถ้ามีน้ำไปช่วยมันเมื่อไหร่นั่นก็คือมูกที่มันจะต้องขับออกมาตามธรรมชาติแล้วมันก็จะค่อยๆไอ้ตรงนี้หายละทีนี้พอไอ้ตรงนี้มันก็ต้องขับจนหมดละเพราะว่าไอ้ที่เรากินแล้วเรากดมันไว้เยอะแยะมันก็ต้องออกมาเป็นแบบกระดาษทิชชู่นี่เป็นม้วนๆนะวันหนึ่งออกมาแล้วจนในที่สุดมันออกตาวันสุดท้ายที่มันคิดว่ามันหมดแล้วอ่ะคือมันออกมาที่ตาคันมันคันๆแล้วมีน้ำตาไหลไปหูก่อนหูก็คันยิ่งยิ่งเสร็จเอาตาแล้วก็หายเลยคุณลุงจากวันนั้นนี่ไออาการที่เจอฝนแล้วมานี่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่แบบไม่เซนซิทีฟไม่เอฟเฟกต์เลยไม่เอฟเฟกต์เลยทนได้คือมันเหมือนเราเอาทุกอย่างที่มันไปอยู่ข้างในอ่ะออกจนแบบโอ้โหเอานี่เหลือของที่แบบเอากระท้อนมาลองไงแล้วตอนหลังก็พอมันขับเราก็จะปล่อยไปคือแบบมีเสียงอ่ะก็ถึงว่าคนจีนทำไมเขาถึงถูนะฮะก็มันเป็นของเสียที่ต้องเอาออกไปก็ถึงแบบขับถูเดินทางมาแท้ก็ต้องนี่อย่างฝรั่งมารยาทไม่อาจมันจะต้องแบบมันชิ่วกับถูกไว้เสมหะก็ไม่ได้มีบอกไม่ได้ต้องไปอย่างไรครับก็เลยคิดว่าแขนตะวันตกแขนตะวันออกแขนที่ค่อนข้างมาทางธรรมชาติมันไปด้วยกันไม่ได้ครับแล้วถ้ากินยาสองแขนนะจบ มันไปต่อสู้กันเพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตะวันตกตะวันออกคือประเทศไทยนี่แหละทางออกทางออกคือตรงนี้แหละเราเจอทางออกแล้วฮะแค่ทางออกใช่ครับผมเชื่อมั่นสูงมากนะที่ว่าตะวันทางออกทางออกไม่ไปไหนก็ไม่ได้ตะวันออกก็เอาไม่อยู่ตะวันตกก็ยิ่งหนักที่จะไปต่อได้ที่มันจะหนักแรงนะเขาคือเรื่องสมุนไพรใช่ไหมครับแต่เขาไปเอาแนวความคิดของตะวันตกมาใช้เป็นวิธีการเขามาใช้ว่าจะต้องประเมินความปลอดภัยจะต้องหา active substance เข้ามาเขาบอกคนเราจะเรียนรู้อะไรอ่ะคุณไม่ได้ดูรากใช่คุณจะเอารากต้นกระดูกไปใส่รากต้นสนเหรอมันใช่ไหมอ่ะครับครับพูดกับคนที่เขาทำงานตรงเนี้ยบอกเราก็รู้ไว้อย่างเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายที่จะทำให้คนที่เขามีอำนาจแล้วเขามีอำนาจในการตัดสินใจอ่ะที่จะอำนาจลงนามเข้าใจในสิ่งที่เราบอกใช่ว่าอำนาจลงนามแล้วกันอำนาจลงลายเซ็นเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขารู้มาอย่างนี้รู้ว่าคือเรียนรู้จากตะวันตกหมดเลยทำไมถึงไม่ฉุกคิดว่าเราต้องศึกษาจากความเป็นมาของเราเองใช่ครับเราไปยอมให้พ่อพ่อจริงเดี๋ยวนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะครับในแต่ละเคสมาพิจารณาจบแบบจบไปเรื่อยๆนึกอะไรได้ที่เป็นวิชาการนะครับแล้วก็ถามวิชาเกินนะถามไปเรื่อยๆถามวิชาเกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็มาดูผลของวิชาเกินนะอยากก็เล่าวิชาการทั้งหมดอ่ะ
ผลทางวิชาการโน่นซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็พูดถึงวิชาเกินทำได้ยังไงมันเป็นไปยังไงมาแบบไหนเรื่องหัวใจเนี่ยผมฟังแค่มองไม่เห็นภาพภาพที่ลุงเล่าไม่เห็นได้ยังไงตูไปเรียนมาหรอเรื่อยพูดอย่างกับว่าตัวเองแบบไปดูมาเนี่ยก็ถ้ามีตัวรู้เราก็ไม่แปลกใจเลยคนเดียวเขาไม่รู้เหมือนเราถามให้หน่อยครับที่มาวันนั้นน่ะเป็นใครอ่ะที่มาวันนั้นน่ะเพื่อนเพื่อนเหรออะไรเพื่อนแกงั้นเหรอรุ่นไหนเพื่อนแกพวกแกกว่าปัจจุบันหนึ่ง3ปีอ่ะเหรอทั้งหญิงและชายนั่นนะก็เป็นพี่น้องกันอ๋อครับครับเขาเห็นผลมากเลยค่ะเหรอบอกว่าเขาเดินได้เหมือนกันเจอกันก็จะบอกว่าเขาไปเสียฟังค่าทางไฮโลไปก็หลายบาทครับก็ไม่ครับลุงทำเขาเดินเขายังบอกเขาจะมาอีกอยากพาคุณหลานเข้ามาตอนที่คุณลุงไลฟ์ก็ยังแชร์เซนต์ที่คุณผู้ชายเกียร์กวนเพราะเขามีสมาร์ทโฟนแต่คุณน้องสาวไม่มีสมาร์ทโฟนครับครับเป็นไงพอได้นะเดี๋ยวเพิ่งกลับไปนอนก่อนดีแล้วไปนอนพักมันสะสมอีกก็จัดการอีกมีเหรอเก่านี่ไปถึงนี่โอ้โหใจไปไปเปิดแอร์นอนโอ้ยจะติดต่อครับคงจะเข้าไปเชื่อมรู้สึกคนเมื่อกี้ออกมาจากแม่ห้องสอนที่ว่ามีเสียห้าโรคมารถคันนี้แบบมันจะใช่ไหมเหรอคันรถหนูเพราะว่าเมื่อกี้มาประตูข้างนอกข้างหน้าติดเหรอก็เลยเลี้ยวเข้ามาทีก็ได้แล้วจะติดต่อเข้ามาเอาไปต่อทะเบียนลงเรคคอร์ดอยู่แล้วเหรอเรคคอร์ดอยู่ครับผมค่ะสวัสดีค่ะทะเบียน